ไรที่ว่าแพงเปิดราคาลูกซื้อพิซซ่าของญาญ่าทั้งตัว6หลักเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชน์คุกิมิยะสำหรับสาวญาญ่าแล้วนะคะเรื่องของความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งเลยล่ะค่ะเพราะว่าด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกอีกต่างหากค่ะนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของสาวญาญ่าก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายเอามากๆเลยนะคะล่าสุดนะคะในอินสตาแกรมของสาวญาญ่านั้นก็ได้ปล่อยภาพเซตขณะที่ตัวเองนั้นเดินไปซื้อพิซซ่าค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าถ้าเดินไปเอาพิซซ่าเองก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเนาะวินวินซึ่งเมื่อเจาะราคาชุดนี้คร่าวๆแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าราคากระเป๋าที่เธอใช้อยู่นั้นราคาสูงถึง 126,000 บาทพร้อมกับเสื้อยืดสกรีนลายเทปจากแบรนด์เดียวกันค่ะราคาราวประมาณ 3,500 บาทนั่นเองแหละค่ะเรียกได้ว่านี่ขนาดชุดไปซื้อพิซซ่านะคะยังดูแพงมากๆเลยล่ะค่ะแพงทั้งชุดแพงทั้งคนเลยล่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราก็มีภาพน่ารักน่ารักของสาวญาญ่ามาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามคนในวงการบันเทิงคนไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ